สวัสดี TikTok ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่กดเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนไปในปี1990หรือพ.ศ. 2533กับภาพยนตร์ไทยวัยรุ่นในตำนานที่ถูกกล่าวถึงจากอดีตจนถึงปัจจุบันว่าเป็นภาพยนตร์วัยรุ่นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นยุค80เข้า90และภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นภาพยนตร์แนววาไรตี้วัยรุ่นในยุคนั้นที่มีครบอรรถรสให้เราได้รับชมจากต้นเรื่องยันจบเรื่องและจัดว่าเป็นภาพยนตร์แนวฟีลกู๊ดและน่าหยิบมาเปิดดูซ้ำหลายๆรอบภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์ภาคต่อเรื่องฉลุยโครงการ2ในปีพ.ศ. 2533หรือปี1990ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมจักรวาลของหนังซึมน้อยหน่อยก็ล้นมากหน่อยปลื้มฉลุยมารวมไว้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของป๋องมนัสและต้องสมชายหลังจากที่พวกเขาได้ตามหาฝันจากฉลุยภาคแรกและการผจญภัยจีบสาวจากซึมน้อยหน่อยก็ล้นมากหน่อยและปลื้มในภาคนี้พวกเขาเติบโตแยกย้ายกันไปมีครอบครัวป๋องมนัสได้ทำงานในบริษัทเป็นถึงผู้จัดการส่วนต้องสมชายได้เป็นนักเขียนมีชื่อเสียงโด่งดังแต่แล้ววันหนึ่งป๋องมนัสกลับลืมความทรงจำหลายๆอย่างในอดีตและทำให้รูปร่างของป๋องมนัสจากที่ป๋องมนัสเป็นคนหน้าตาดีในภาคนี้กลับกลายเป็นคนที่อ้วนฉุเพราะการทำงานทำให้ป๋องมนัสสมองเบลอกินจุและไม่มีเวลาดูแลตัวเองจนทำให้เขาป่วยเป็นโรคจำอะไรไม่ได้จึงเป็นหน้าที่ของต้องสมชายที่จะต้องรวบรวมสมัครพรรคพวกเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่มีแรงบันดาลใจแก่กล้าในสมัยเรียนหนังสือสมัยเริ่มหางานทำกันมาช่วยผลักดันให้ป๋องมนัสกลับมาจำเรื่องราววันๆเรื่องราวในอดีตและจำเพื่อนฝูงให้ได้ระหว่างการเดินทางนั้นพวกเขาพบกับอุปสรรคมากมายและพวกเขาต้องพาป๋องมนัสไปตามที่ต่างๆที่ป๋องมนัสเคยใช้ชีวิตกับต้องสมชายและเพื่อนฝูงเรื่องราวสนุกสนานคืนเคลงเรื่องราวการตามหาความทรงจำจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันครับสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องฉลุยโครงการ2ก็คือการรวบรวมจักรวาลของหนังฟีลกู๊ดบริษัทไทยเอนเตอร์เทนเมนต์มารวมกันและเป็นบทสรุปในภาพยนตร์เรื่องนี้และภาพยนตร์เรื่องนี้ยังทำให้ผมรู้จักกับการปอกทุเรียนแบบใหม่เราจะได้พบกับรายการท้าพิสูจน์ที่ดังมากในยุคนั้นและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือการถ่ายทำของภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อเราหยิบมาดูมันยังมีความร่วมสมัยจนถึงปัจจุบันและยังดูไม่เอาครับพร้อมกับเพลงประกอบเพาะๆที่ขับร้องโดยคุณเอ็มสุรศักดิ์วงไทยนักแสดงนำของภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องฉลุยโครงการ2ในปีพ.ศ. 2533หรือปี1990นำแสดงโดยเอ็มสุรศักดิ์วงไทยเกียรติกิจเจริญหรือซูโม่กิ๊กนัทมีเลียเบเนตตี้และธงชัยประสงค์สันติล้อต๊อกกำกับการแสดงโดยอังเคิลอเดเลกวัตตลีลาขอขอบคุณสำหรับท่านที่กดเข้ามาชมรายการคลิปหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรโปรดติดตามรายการดูหนังฟังเพลงแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งนักหลีกหนีความวุ่นวายแล้วมาเปิด Talk About Movie ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ